ก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับก็กลับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เกม Marvel Future Fight ของเราเนี่ยก็ได้อัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน 2.0 ซึ่งตัวอัปเดตนี้เนี่ยก็ได้มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาถึง8ตัวด้วยกันก็เป็นตัวละครจากซีรีส์หมอแปลกกันหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างก็ไม่รอช้าดีกว่าไปดูกันที่อัปเดตของเกมกันก่อนว่าเขาบอกอะไรเราบ้างซึ่งเขาก็บอกว่าได้เพิ่ม Epic Quest เข้ามาใหม่ซึ่ง Epic Quest เนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณโหมดใหม่ที่เราสามารถไปหาชิ้นส่วนไบโอแมทริกตัวใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาได้ในโหมดนี้แล้วก็มีตัวละครใหม่จาก Doctor Strange เข้ามาจอยกับเกมMarvel Future Fightของเรามาแล้วก็ Shadowland ก็มีชั้นใหม่เข้ามาก็เป็นชั้นที่จะเรียกว่าชั้นที่26ไหมก็ไม่เชิงประมาณว่าชั้นนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นก็ต่อเมื่อเราผ่านครบ25ชั้นแล้วดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงก่อนดีเลยเนาะดูอะไรก่อนดีล่ะมีเยอะเหลือเกินก็ดูที่ Epic Quest ก่อน Epic Quest เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้ตัว Dr. Strange มาฟรีด้วยนะก็เข้าไปดูกันก็ Story Begin ก็เหมือนจะเล่าเกี่ยวกับประวัติของด็อกเตอร์สเตรทหน่อยChapter 1 Lost Magic ก็เป็นประวัติก็ใครสนใจก็มาอ่านกันได้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเปลี่ยนภาษาไทยแล้วก็แปลให้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปแล้วกันจะได้รีบไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปถ้าเกิดมานั่งแปลเนื้อเรื่องให้ฟังกันตัว2ตัวก็เหมือนจะเนี่ยแจกฟรีเลยก็รับไปเลยแล้วกันก็ตัวละครของ Doctor Strange เนี่ยจะเป็นเทียร์2เลยนะไม่มีระดับเทียร์1แล้วก็การจะอัพเวทของเขาหรือว่าอัพดาวของเขาเนี่ยต้องมาทำในโหมดนี้ครับก็คือจะมีพวกวัตถุดิบให้เก็บเฉพาะในโหมดนี้ก็คือไม่สามารถใช้พวกตัวเลื่อนขั้นตัวดาวตัวอะไรต่างๆได้เหมือนตัวปกติก็จะเป็นตัวละครที่พิเศษหน่อยก็ได้มาแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านเนี่ยเนาะก็อยู่ในเซนทัมเซนทูรีเนาะเซนทูเรียมยาวไปสคริปต์แล้วกันเนาะก็จะมีไม่บอกนะว่าแต่ละอันเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างแต่ให้เดานะถ้าเกิดทำครบทุกอันเนี่ยก็จะสามารถทำหมอแปลกเนี่ยให้กลายเป็นเทียร์สอง6ดาวเวล60ได้สบายสบายก็เนี่ยก็จะมีเควสมาให้สตอรี่มิชชั่นเคลียร์3ครั้งอะไรประมาณนี้ก็ไปเคลียร์ก็เหมือนทำตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวละครหมอแปลกมาเนี่ยจะยากเกินไปแหละผมว่าก็ประมาณนี้อันนี้ยังไม่เปิดให้นะนี่ก็ยังไม่เปิดให้ต้องผ่านสตอรี่โหมดก่อนต้องผ่านตรงนี้ก่อนถึงจะเปิดพวกนี้ให้ต้องผ่านเควสไหนวะเนี่ยนี่ต้องผ่านเควสนี้ก่อนถึงจะเปิดหมดตะกี้ให้ก็คืออธิบายสั้นๆแล้วกันว่าในหมดนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีสตอรี่รีเซิร์ชนี่ผมไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้บอกมาด้วยสิในอัปเดตเนี่ยใช่แต่ผมขอเข้าไปดูตัวอัปเดตก่อนนะก็ไม่บอกนะว่าเซิร์ชเนี่ยเอาไปทำอะไรแต่ว่าอันอื่นเนี่ยก็จะไว้เก็บตัวละครจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ตัวอื่นอย่างMemory Mission เนี่ยเราสามารถหาไบโอของตัวละครใครบ้างอะใน Memory Mission นะจะสามารถหาได้ก็คือว่องบารอนมอร์โดแอนเชียนวันใครวะ
Quesadillas ป่ะเออ Quesadillas หาได้จากหมวดนี้เท่านั้นไม่ใช่หมวดนี้เท่านั้นหาได้จากหมวดนี้ก็มีใครบ้างนะทวนไหมวองบารอนมอโดเคสเซียสแล้วก็เอนเชนวันจะหาได้จากตัว Memory Mission ใน Epiquest ส่วนซาตานาแล้วก็ Hillstorm เนี่ยจะหาได้จาก Dark Dimension อันนี้ส่วนเคลียร์เนี่ยจะหาได้จากการที่เข้ามาเป็นชิปเตอร์หรือก็คือเหมือนเข้ามาช่วยเหมือนเกวนพูอะในดาร์คไดเมนชันแล้วนอกจากนี้เนี่ยเคลียร์กับซาตานายังหาได้จากตัวเลือกรายเดือนตัวอื่นก็หาได้นะแต่ว่าเฉพาะเคลียร์ซาตานาเนี่ยจะไม่สามารถเลือกได้จากตัวปกติได้อย่างตัวปกติเนาะเปิดมาก็เลือกให้ดูสุดท้ายเนี่ยจะสามารถเลือกมอโดAncient One Wong Hillstorm แล้วก็ Cassidius ได้แต่ว่าตัวซาตานากับเคลียร์เนี่ยไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวรายเดือนตัวรายเดือนเนี่ยจะสามารถเลือกได้มีเลือกแล้วก็มีเพียงด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่ไม่สามารถเลือกไบโอจากอะไรได้เลยก็คือต้องเข้ามาเล่นในอีพีเควสเท่านั้นถึงจะทำที่แกเป็น6ดาวแดะได้เนาะ6ดาวแดงคือจะอัพเวลจะอะไรพี่แกเนี่ยก็ต้องทำในนี้ทั้งนั้นถึงจะทำให้พี่แกเก่งขึ้นได้อยู่ไหนวะเพิ่งได้มาตะกี้อยู่นี่เทียร์2ลืมไปนี่ไม่ได้เลยก็คือเลเวลอัพแบบปกติไม่ได้แต่สกิลยังอัพได้ปกตินะสกิลยังอัพได้ปกติก็ประมาณนี้กับ EP Quest Quest ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็อย่าลืมเข้าไปทำกันถ้าใครอยากได้หมอแปลกก็ต้องทำเควสนี้เท่านั้นผมไม่รู้ว่าเควสหลังๆเนี่ยมันจะยากไหมเพราะดูแล้วมันเยอะมากเลยนะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรที่มันท้าทายเข้ามาให้เราทำไม่แน่อาจจะต้องจัดการทานอสใส่ถุงมือในอันสุดท้ายก็ได้ไม่แน่นะเพราะเห็นในตัวดิสกรีนเข้าเกมเนี่ยก็เป็นฉากที่หมอแปลกเนี่ยสู้กับทานอสเนาะไม่แน่ก็ไปดูตัวละครใหม่กันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเริ่มกับตัวเอกของเราประจำแพทนี้เลยก็คือดร.สเตรนจ์นั่นเองก็ตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยก็จะมีชุดมาให้ด้วยเป็นชุดจากมูวี่ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะก็หนังก็เข้าวันนี้พอดีแหละก็เล่นเกมเสร็จก็ถ้าอินก็อย่าลืมไปดูหนังปกติมันต้องดูหนังก่อนแล้วก็ถ้าอินกับหนังก็มาเล่นเกมแล้วแต่คนชอบเนาะก็กดผิดจะกดปิดเกมเฉยก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยสกิลลีดเดอร์ของเขาก็จะบวกความเสียหายบวกพลังโจมตีประเภทพลังงานให้กับคนในทีม 5% ที่เวล1ถ้าเกิดอัพสูงสุดก็จะบวก 30% แล้วก็จะบวกไม่สดลบหลีก 20% ให้กับคนในทีมด้วยถือว่าใช้ได้บวก2อย่างเลยส่วน passive skill อันแรกเนี่ยก็มีผลกับตัวเองก็คือ 100% เลยเจาะบาเรียเอฟเฟคบาเรียเอฟเฟคเนี่ยก็จะเป็นพวกเกราะของโลกิเนี่ยตีทะลุไอ้พวกเกราะที่เป็นอะไรล่ะที่ไม่สดการโจมตีที่นับการโจมตีเป็นครั้งอ่ะอย่างพวกเกราะของซิลหรือว่าของโลกิของซองเบิร์กเนี่ยคือตีทะลุเกราะพวกนั้นเลยแล้วก็ตัวสกิลเทียร์2เนาะมีโอกาส 75% เมื่อโจมตีมีผลกับศัตรูก็คือหยุดเวลา4วิว้ามีวาร์ปใหม่เข้ามาในเกมเลยหยุดเวลาทำฟรีซิ่งแล้วก็วาร์ปกับตัวเองด้วยบวกออสปีดบวกทางความเร็วทั้งหมดกับตัวเองอีก 15% โอ้สุดยอดเท่เลยก็ดูกันที่ส
กันดีกว่าก็สกิลแรกก็คุณดาว8วิคุณดาว7วิคุณดาว10วิคุณดาว10วิคุณดาว16วิถ้าทำลดคุณดาว 50% ก็จะคุณดาวเพียงแค่8วิก็ถือว่าใช้ได้สกิลสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นสกิลแปลงร่างที่เหมือนกัปตันมาเวลโอ้สุดยอดเลยเมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยทุกสกิลเนี่ยจะคูณดาวเพียงแค่1วินะยกเว้นสกิล Sorcerer Supreme เนี่ยคือสกิลอื่นๆเนี่ยจะคูณดาวแค่1วิสแปมสกิลรัวเลยก็ดูสกิลกันดีกว่าไปดูชุดพร้อมกันเลยว่ะก็จะได้ดูทั้งสกิลทั้งชุดเลยเนาะชุดก็เมื่อใช้สกิล Demon of the NeckDemon of the Neck นี่คืออะไรวะนี่มันใช้สกิล2จะมีผลกับตัวเองก็คือจะฮิวเลือดตัวเอง 8% แล้วก็สะท้อนการโจมตีที่เข้ามาหาตัวเองที่ได้รับเนี่ย 40% กลับไปหาศัตรูแล้วก็ 50% ของพลังโจมตีของพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา5วินาทีใช้สกิลด้วยฮิวเลือดด้วยแล้วถ้าเกิดสกิลนี้ไปแล้วเหลือ1วิแล้วใส่สกิลนี้รัวๆเนาะก็ฮิวเลือดเรื่อยๆไม่ใช่เรื่อยๆสิเพราะว่ามันคูณดาว3วิเอ้ยคูณดาว1วิเฮ้ยก็ได้เรื่อยๆดิโอ้ยอดก็ไปดูกันที่แอนิเมชั่นของสกิลดีกว่าเป็นยังไงบ้างจะอลังการไหมมาป๊อปนี่อย่างเท่อะสกิลแรกเนี่ยดูการโจมตีปกตินะมีเอาดาบเอามีดมาฟันเนี่ยเอามีดสั้นมาฟันมีดหรือดาบไม่รู้อะแต่มันดูสั้นๆน่าจะเป็นสกิลแรกก็เห็นแล้วเนาะสำหรับสกิล2เขาได้เพิ่มตัวเลขตรงสกิลไว้ด้วยนะก็ได้รีวิวง่ายๆหน่อยก็สกิล1สกิล2สกิล3สกิล4นี้สกิล5ก็เขียนไว้หมดเลยสกิล2ก็ปึ๊บเวลานี้จะเป็นพาสซีฟของเทียร์2นะเป็นวงแหวนเวลาใหญ่ๆเลยเนาะคิว3ป๊อปเรียบมีดมาแทงอะไรนะเนี่ยแม่มีดดาบไม่รู้อะดาบมีดแล้วกันนะ ง่ายไปไหมคิว4โอ้โหแบบดูทิปที่เกิดขึ้นดีครับปึ๊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 บ100กว่าแปลงร่างละป๊อปเห็นปะสกิลจะคูณดาวแค่1วิก็ประมาณนี้เนาะกับด็อกเตอร์สเตรนท์หมอแปลกของเรานั่นเองไปต่อกันที่ใครล่ะบารอนมอโดสกิลพาสซีฟโอเคพาสซีฟต้องเอาลีดเดอร์ก่อนสกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่ยจะบวกลบหลีกให้กับคนในทีมเมื่ออัพที่เวลสูงสุดก็บวกลบอีก 6% ก็พื้นฐานเลยปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สกิลพาสซีฟของเขาเนี่ยมีโอกาส 50% เมื่อลบลีบวกความเสียหายขึ้นเป็น 110% สำหรับ1ครั้งเป็นเวลา5วิก็คือถ้าตี1ครั้งถ้าตีไปแล้วมันจะหายเนาะแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับชุดของซูเปอร์เฮียสไปเดอร์แมนที่บวกวันไทม์ดาเมจวันไทม์เนาะแล้วก็แบบนะสกิลเทียร์2จะบวกการันตีหลบหลีก 15% แล้วก็บวกสกิลดาเมจแล้วก็บวกโบนัสดาเมจ
ส่วนสกิลก็คูณดาว10วิ7วิ9วิ4วิใช่ไหมรู้สึกว่าสกิลของตัวละครใหม่ๆอ่ะจะวางดีบัฟเยอะมากมีตีติดสตันตีติดตรึงติดช็อตติดไล่หูเยอะแยะเลยก็เขาก็ได้มาพร้อมกับชุดนี้นะก็เป็นชุดจากหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์เหมือนกันซึ่งเขาเปลี่ยนชุดแล้วรูปแบบสกิลก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็ชุดของเขาเนี่ยเมื่อโจมตีจะมีโอกาส 10% บัฟให้กับตัวเองบวกความเร็วทั้งหมด 10% เป็นเวลา10วิแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากการโจมตีประเภทพลังงานเป็นเวลา5วินาทีลืมบอกไปมันมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาคือเราสามารถดูได้ว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้เนี่ยสกิลของเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันจะเลื่อนมีลิสต์ให้ดูเนี่ยอย่างเอลซ่าเนี่ยไอ้บัคก็บอกเลยว่าจะสกิลอะไรจะเปลี่ยนไปซึ่งผมว่ามันสะดวกขึ้นนะแบบเวลาจะซื้อชุดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราซื้อชุดเนี่ยสกิลเราจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็จะได้เตรียมพวกเกียร์ให้เข้ากับสกิลที่เปลี่ยนไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็ไปดูกันแบบไม่ใส่ชุดก่อนนะว่าสกิลเป็นยังไงเฮ้ยผมว่าชอบถ้าไรเนี่ยทำไมสกิลมันดูเป็นเป้านิ่งมากเลยอ่ะไอ้สกิลอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดใช้ในทางไรเทิลเนี่ยจะโดนเขาตกตายไหมคือมันยืนนิ่งอ่ะยิงสองเดี๋ยวมาเลยยิงสามสี่ยิงห้าสกิลก็อลังการนะแต่อาจจะไม่เท่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ดูที่แบบใส่ชุดดีกว่าสกิลเป็นยังไงสกิลพลังดูดรอปลงไปเนาะดูแบบเป็นแค่คนถือตะบองไว้ตีคนอื่นแค่นั้นเลยวะนี่มันดูดรอปไปเลยดูจากแบบจอมเวทพลังสูงส่งกลายเป็นชายผู้ถือไม้ตะพดไล่ตีคนอื่นเลยวะนี่ก็วันนี้กับมอโดต่อไปใครวะออกมาไกลขึ้นหว่องก็อันนี้ก็ถือไม้ตะพดแต่มีดาบด้วยก็สกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่ยจะบวกให้คนทั้งทีมเนาะมีโอกาส 25% เมื่อเราได้รับเมื่อถูกโจมตีป้องกันความเสียหายประเภทกายภาพเป็นเวลา2วิแต่คูณดาวต้อง60วิเนี่ยถ้าเกิดอัพสูงสุดละได้อยู่ก็มีโอกาส 25% เมื่อถูกโจมตีก็ป้องกันความเสียหายทางกายภาพเป็นเวลา12วิคูณดาว60วิก็จะคล้ายๆของลูกเคสกับจิสิก้าโจนแต่ว่าลูกเคสถ้าใส่ชุดก็คูณดาวแค่40วิส่วนสกิลพาสซีฟก็บวกสปีดให้ตัวเอง 8% คิวเทียร์2คิวเทียร์2เนี่ยบวกการตีหลบหลีก 15% แล้วก็คีย์ข้อดาเมจ 40% แล้วก็บวกคีย์ข้อเรทหรืออัตราคีย์ข้อ30% สกิลก็6วิ7วิ15วิ10วิ11วิก็มีสกิลที่สตันสกิลหนึ่งตอนนั้นก็ปกติไม่มีอะไรถ้าใส่ชุดก็ยังไม่แทบไม่ต่างเลยนะลุกในหนังกับลุกในคอมก็ดูที่กันดูที่เอฟเฟกต์ชุดกันเอฟเฟกต์ของสกิลเอฟเฟกต์ของชุดก็คือมีโอกาส 45% เมื่อเราทำความเสียหายประเภทคีย์ข้อจะบัฟลดคูณดาวให้ตัวเอง10วิลดคูณดาว 50% ลดสกิลคูณดาว 50% โอ้เวลา10วิแล้วก็สกิลนี้เอฟเฟกต์นี้คูณดาวแค่20วิเอง
ก็คงสแปมสกิลรัวๆเนาะก็ดูที่สกิลดีกว่าใส่ชุดกับไม่ใส่ชุดก็สกิลไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไม่เปลี่ยนแหละถ้าเปลี่ยนจะมีลิสต์ตรงนี้ว่าสกิลเปลี่ยนต่อเอาอยู่กันมาละป๊าบนำกระบี่กระบองโชว์นี่ท่ายืนเท่นะชอบท่ายืนลองตีธรรมดาสิก็เอาดาบฟันผัดกับเอากระบองตีคิวเนี่ยก็ไม่ก็ยูสองก็ยูหนึ่งกับยูสองก็แทบไม่ต่างกันนะก็เอาดาบฟันเอาตะบองตีแค่ยูหนึ่งกระโดดตกเอ้ยกระโดดเอาของฟาดพื้นเนาะยูสองก็แอดขึ้นแล้วก็ตีซ้ำยูสามนี่ก็จะเหมือนบัฟให้ตัวเองได้รับป้องกันความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับยูสี่ก็ตีเป็นคืนพลังไปยูห้าคือพลังใหญ่ขึ้นกว่าสกิล4นิดหน่อยก็โดยรวมไม่ค่อยมีอะไรมากแต่อาจจะใช้งานได้ดีในทำไรไทเทิลก็ได้ไม่แน่ใช้คำไม่แน่นะแต่มันดูสกิลมันดูงั้นๆไม่ค่อยอะไรมากต่อไปก็แคสซิเดียสแคสซิเดียสเนี่ยสกิลหลีดเรื่องของเขาเนี่ยจะบวกพลังป้องกันความเสียหายประเภทกายภาพให้คนในทีม 45% แล้วก็มีสกิลพาสซีฟก็คือมีโอกาส 25% เมื่อถูกโจมตีป้องกันความเสียหายประเภทกายภาพเป็นเวลา10วิส่วนสกิลเทียร์2สกิลเทียร์2เนี่ยมีโอกาส 25% เมื่อโจมตีจะโจมตีทะลุเอฟเฟคประเภทซูเปอร์อาร์เมอร์เหมือนเอฟเฟคที่ชารอนโรเจอร์มีเนาะแล้วก็สะสมดาเมจทรูดาเมจที่ทำได้กับศัตรูโดยไม่สนฟังป้องกันหรือหลบหลีกแล้วก็ดาเมจที่สะสมเนี่ยจะไม่เกิน 10,000 แล้วก็บวก 0.3% ทางโจมตีคิติความเสียหายคิติข้ออัตราคิติข้อแล้วก็ทางโจมตีทั้งหมดต่อ 1% ความเสียหายที่เราสะสมได้ตามสัดส่วนความเสียหายทั้งหมดเป็นเวลา10วิเอาง่ายๆก็ยิ่งตียิ่งแรงอ่ะสะสมดาเมจที่ทำได้แล้วก็ยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้สกิลแรกเนาะก็มีความสามารถในการสั้นศัตรูด้วยสกิล2ไม่มีอะไรสกิล3ไม่มีอะไรสกิล4ไม่มีอะไรสกิล5ไม่มีอะไรก็ปกติดีก็ดูที่อนิเมชั่นสกิลเลยดีกว่าสกิลแรกปาหินใส่ศัตรูด้วยแล้วก็สตันหน้าศัตรูสกิล2ก็เรียกหินลงมาสกิล3ทุบพื้นแล้วก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็โดดมาฟันจากไหนก็ไม่รู้อะไรวันนี้ยูซีฟันแล้วก็เรียกวงแหวนเวทบนพื้นแล้วก็ทำดาเมจกับศัตรูสกิล5สกิลนี้น่าจะใช้งานได้ดีนะตรงที่เขาเนี่ยได้หายไปจากแมปเนาะไว้ตีพวกบอสได้เลยนี่เลยต่อที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปก็Ancient One เนี่ยจะมาทั้งเวอร์ชันคอมิกแล้วก็เวอร์ชันหนังเลยซึ่งสกิลเรื่องของเขาเนี่ยจะบวกพลังโจมตีให้กับพลังโจมตีประเภทพลังงานของสายสีน้ำเงิน 45% สายซัพพอร์ตเต็มตัวเลยส่วนสกิลพาสซีฟเนี่ยมีโอกาส 25% เมื่อโจมตีจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทุกสกิลสกิลเทียร์2สกิลเทียร์2เนี่ยจะบวกพลังโจมตีทุกประเภท 25% ให้กับคนในทีมแล้วก็ไม่สนลบหลีก 25% ด้วยคิวแรกก็ไม่มีอะไรคิว2ลดสปีดของศัตรูลง 10% คิว3
ลดเอฟเฟกต์ของบัฟศัตรูลง 20% แล้วก็ลดความแรงไม่ใช่ลดความแรงลดระยะเวลาลงอีก 10% อันนี้คือมีผลกับศัตรูนะแล้วก็มีผลกับตัวเองก็คือลบดีบัฟออกจากตัวเองสกิล C เป็นอมตะ5วิหายตัว5วิแล้วก็สร้างร่างแยกไว้ด้วยเหมือนประมาณว่าทิ้งร่างแยกไว้แล้วก็ตัวเราก็หายตัวไปอะไรประมาณนี้สกิล5ฮีลตัวเอง 5% ส่วนชุดนี้ก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับดีบัฟทุกชนิด 15% แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับบัฟทุกชนิดอีก 15% ด้วยไปดูที่สกิลเลยดีกว่าก็ชุดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนอนิเมชันของสกิลนะแค่เพิ่มความสามารถของตัวเราขึ้นมาเท่านั้นเองไม่เปลี่ยนรูปแบบการออกท่าทางหรือว่าเปลี่ยนสีสกิลอะไรทั้งสิ้นสกิลแรกสกิล2ลดออสปีดของสกิลลงสกิล3นี่เหมือนประมาณว่าต้องให้สกิลอยู่ในรัศมีของวงเวทเนี่ยนะถึงจะลดความลดเอฟเฟกต์ของบัฟของสกิลลงแล้วก็ขจัดบัฟตัวเองด้วยแล้วก็ลดเอฟเฟกต์ของสกิลลงด้วยนี่ไงเห็นปะอ๋อแล้วแบบสังเกตไหมว่าพอใส่ชุดแล้วเนี่ยความแรงของเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยมันแรงขึ้นในตอนแรกมันเขียนไว้แค่ 20% ใช่ไหมแต่พอใส่ชุดเนี่ยมันเป็น 23% แล้วก็จาก 10% เนี่ยก็เป็น 11.5 คือเพิ่มมาด้วยความสามารถของชุดของเรานั่นเอง QC ปั๊บก็ทิ้งร่างแยกไว้เราก็หายตัวด้วยแล้วก็เป็นอมตะด้วย Q5 เหมือนสร้างพื้นที่ฮิวนะก็คือถ้าเกิดเรายืนอยู่ในนี้เราก็จะฮิวเรื่อยๆประมาณนี้ก็ต่อที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปซาตาน่านี่มีเฉพาะเวอร์ชั่นคอมิกมานะสกิลลีดเดอร์ของเธอเนี่ยก็บวกความเสียหายประเภทไฟให้กับคนในทีม 60% แล้วก็สกิลพาสซีฟของเธอเนี่ยมีโอกาส 15% เมื่อโจมตีจะฮิลเลือดตัวเอง 10% ส่วนสกิลเทียร์2เมื่อโจมตีมีโอกาส 25% ลดเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดลง 80% แล้วก็ลดระยะเวลาลงอีก 50% แล้วก็ลดเอฟเฟกต์บัฟลง 80%ใช่อันแรกเนี่ยจะลดความแรงของบัฟลดเอฟเฟคของบัฟสตูที่สตูใช้ใส่เราเนี่ยลง 80% แล้วก็ลดระยะเวลาลง 50% ที่บัฟที่สตูใช้ใส่เรานะจะลดลงลดเอฟเฟคแล้วก็ระยะเวลาลงส่วนอันที่2เนี่ยก็จะบอกว่าจะลดบัฟที่สตูบัฟให้กับตัวเองเนี่ยลงเอฟเฟคลดเอฟเฟคบัฟของสตูลงอีก 80% แล้วก็ลดระยะเวลาลงอีก 50% ด้วยแล้วก็มีบัฟให้กับตัวเองด้วยก็คือไม่รับความเสียหายอะไรเลยเป็นเวลา10วิว่างานเสียหายทั้งหมดเป็นเวลา10วิว้าวแต่ก็เจอหมอแปลกเจาะได้เพราะว่าหมอแปลกเจาะความเสียหายเจาะเอฟเฟคป้องกันความเสียหายทั้งหมดก็ทำมาแก้ทางเนาะสกิลแรกก็เป็นการโจมตีประเภทไฟอันนี้ลด
ลดความต้านทานไฟของศัตรูลงด้วยอันนี้ก็ไฟอันนี้ก็ติดไฟทุกๆ1วิแล้วก็ตรึงศัตรูด้วยอันนี้ตรึงศัตรูอย่างเดียวแล้วก็เป็นการโจมตีประเภทไฟก็เป็นการโจมตีประเภทไฟหมดเลยเนาะทั้งตัวก็ไปดูแอนิเมชั่นสกิลเลยดีกว่าโคตรเท่มาถึงพ่นไฟเลยสกิลแรกยิงไฟออกไป3ลูกไม่ค่อยหวือหวาได้มากสกิล2พ่นไฟใส่หน้าสกิล3ตึงศัตรูด้วยสกิล5สกิลอลังการนะชอบหน้าปั้นเป็นสาวด้วยน่ารักชอบสาวดุหน้าปั้นยิงน่าเท่ชอบต่อไปตัวสุดท้ายของอัปเดตนี้Hellstorm มาเฉพาะเวอร์ชันคอมิกเทียร์สองสกิลลีดเดอร์บวกป้องกันไฟให้กับคนในทีม 50% ทำมาแก้ทางกันเลยบวกความต้านทานไฟให้กับคนในทีม 50% สกิลพาสซีฟมีโอกาส 5% เมื่อโจมตีบัฟให้กับตัวเองสกิลคูลดาวน์ระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลเนี่ยลดลง 30% เวลา10วิก็ไม่ค่อยหวือหวาได้มากสกิลเทียร์2มีโอกาส 25% เมื่อโจมตีฮิวเลือดตัวเอง 10% แล้วก็บวกพลังโจมตีประเภทไฟให้กับตัวเอง 60% เป็นเวลา15วิตีไฟมาตีกลับไม่โกงเธอใช้ไฟมาฉันจะใช้ไฟกลับอ่ะเนาะแล้วถ้าเกิดใส่เกียร์บวกไฟบีหน้าไหม้อะสกิลหนึ่งติดเอฟเฟกต์เบิร์นด้วยติดเผาไหม้ด้วยสกิลสองติดสตันสกิลสามโอ้วางดีบัฟปะเนี่ยลดสปีดลง 10% ติดเผาไหม้ด้วยแถมบัฟให้ตัวเองด้วยโอ้โหสกิลสี่ซัมมอนร่างแยกสกิล5ป้องกันการโจมตีทั้งหมดโหสกิลดูเวอร์วังอลังการมากเอฟเฟคสกิลแต่ละอันเนี่ยน่ากลัวมากเลยแต่ถ้าเจอโกสต์ไรเดอร์นี่เจ๋งถ้าเจอในทาวน์ไรเดอร์นี่เจ๋งเลยนะเนี่ยสกิลแรกของโกสต์ไรเดอร์มันไม่รับผลจากการโจมตีประเภทไฟไงสกิลแรกแอบจึ๊งแทงไฟแทงแล้วไฟทะลุออกจากพื้นคิว2แทง2ทีจึ๊บมีลายนะไม่แทงนะข้างหน้าตรงๆนะแบบเหยียบจะแทงหน้าจะแทงตรงๆก็ไม่ได้ต้องแบบล็อกไปทั้งหลังอันน่ะคิว3เนี่ยบัฟให้ตัวเองแล้วก็วางดีบัฟใส่ศัตรูคิว4อ๋อสร้างร่างแยกเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าร่างแยกพี่แกเนี่ยไม่สามารถทำดาเมจได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถตีร่างแยกเขาได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปใช้จริงสกิล5เป็นอมตะด้วยอมตะ5วิเอ้ยไม่ใช่เป็นอมตะป้องกันความเสียหายทั้งหมด5วิโอ้นี่น่าใช้นี่ก็น่าใช้แต่ที่บอกว่าถ้าเกิดเจอโกสไรเดอร์เพราะว่าโกสไรเดอร์เนี่ยเขามีพาสซีฟที่เนี่ยป้องกันความเสียหายประเภทไฟแล้วเฮลสตอร์มรู้สึกไฟนี่เป็นไฟหรือเปล่า
น่าจะไฟหมดแหละก็เจ๋งอ่ะตอบเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวสุดท้ายดิลืมเจ๊แกไปได้ลืมเคลียร์ไปโอ้ลืมเธอไปได้ยังไงคนนี้ก็มันเยอะเกินจำไม่ได้หมดก็ดูที่สกิลลีดเดอร์ของเธอกันสกิลลีดเดอร์ของเธอเนี่ยก็ลดระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลของคนในทีมลง 24% ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากสกิลพาสซีฟมีโอกาส 45% เมื่อโจมตีสร้างร่างแยกของตัวเองขึ้นมาตีไปแล้วร่างแยกออกว้าวไม่ต้องใช้สกิลด้วยสกิลเทียร์2เพิ่มพลังโจมตีได้ 60% เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็พลังป้องกันทั้งหมด 60% ให้กับร่างแยกของเราแล้วก็บวก 10% ของเลือดแล้วก็บวกระยะเวลาอีก 50% แล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับสกิลพาสซีฟพันแรกด้วยลองไม่อัพลองไม่อัพเทียร์2นะไม่อัพเทียร์2ก็จะ25มีโอกาส 25% เมื่อโจมตีร่างแยกเนี่ยมีค่าสเตตัส 95% ของร่างจริงแต่ว่าถ้าเกิดอัพเทียร์2มีความสามารถ 105% ก็คือโหดกว่าร่างจริงอีกร่างแยกสกิลแรกเนี่ยใบสตูลดความเร็วสตูลงวางดีบัฟสกิล2ไม่มีอะไรสกิล3ป้องกันความเสียหาย2ฮิตแล้วก็ล่องหน2วิว้าวเริ่มมีบัฟแปลกๆมาแล้วอันนี้ก็มีล่องหนอีกตัวหนึ่งละสกิล4ไม่มีอะไรสกิล5สร้างร่างแยกป่ะดูกันใช้สกิลกันเลยดีกว่าว้ามาถึงชาร์จพลังอย่างกับซูเปอร์ไซย่าสกิลแรกเดี๋ยวสังเกตตอนเวลาเดินนะบินสิลูกบินเอ้าเมื่อกี้บินอ่ะทำไมเดินแล้วล่ะเมื่อกี้เหมือนเธอหอบเท่ๆอ่ะชอบก็ใบสตูนะถ้าเกิดอยู่ในวงแหวนของรัศมีสกิลก็จะโดนใบสกิล2เฮ้ยเดี๋ยวสกิลนี้มันยูกะวะกะเตคิโอคุระนี่มันสกิลเรียกมังกรของฮันโซในโอเวอร์วัตชัดๆว้าสกิล3นี่ไงปึ๊บหายตัวสกิล4โอ้โหโคตรอลังอ่ะอลังการมากสกิล5สร้างยางแยก2ตัวโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจว่ะน่าสนใจจริงๆก็จบไปแล้วกับการรีวิวชุดใหม่ตัวใหม่ก็ประมาณนี้อย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยได้ตอนนี้ก็กำลังลดราคาอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันต่อไปก็อะไรล่ะมาดูกันที่หมวดเชอร์แลนด์กันหมวดเชอร์แลนด์เนี่ยก็ได้มีชั้นใหม่เพิ่มเข้ามาคือ King of the Hill ซึ่งเป็นการแข่งขันกันครอบครองชื่อ Master of Shadowland ซึ่ง Master of Shadowland เนี่ยจะแข่งกันโดยผู้เล่นที่เคลียร์ชั้น25มาแล้วถึงจะได้เข้าร่วมเนาะแล้วก็แข่งกันสู้กับคนที่ครองชื่อ Master of Shadowland คนแรกก็ถ้าเกิดเราคือมันจะแข่งกันสู้แล้วก็มันจะเห็นตรงนี้ไหม Attack Successful ก็คือสู้ชนะ650ครั้งตัวทั้งหมด
สู้แพ้1,401ก็คือเมื่อใดก็ตามที่จำนวนสู้ชนะสู้สำเร็จเนี่ยสูงกว่าสู้แพ้เนี่ยคนที่ได้แต้มสูงสุดอันดับหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็น Master of Shadowland คนใหม่แล้วก็เดี๋ยวอ่านก่อนนะแป๊บนึงขอสุดท้ายก่อนใช่ผู้เล่นที่มีจำนวนการสู้ชนะการโจมตีสำเร็จหรือชนะเนี่ยแล้วก็ได้แต้มสูงสุดเนี่ยจะกลายเป็นMaster of Shadowland คนใหม่ก็คือได้ชื่อ Master of Shadowland ซึ่งชื่อ Master of Shadowland เนี่ยคนแรกจะได้จากการที่เป็นผู้เล่นคนแรกที่เคลียร์ชั้นสูงสุดชั้น25ในสัปดาห์นั้นเป็นคนแรกแต่ว่าชื่อ Master of Shadowland เนี่ยจะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆฉายา Master of Shadowland เนี่ยจะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆตามที่บอกก็คือเราก็ต้องสู้ท้าชิงกับคนที่ครองชื่อตอนนั้นถ้าเกิดเราได้แต้มสูงสุดแล้วก็โจมตีสำเร็จสูงสุดเราก็ได้ชื่อนั้นมาครอบครองต่อแล้วพอเราครอบครองชื่อนี้เนี่ยคนอื่นๆก็ต้องมาชาเลนจ์กับเราต่ออ่ะก็แข่งเนี่ยไปทั้งอาทิตย์แล้วก็จนจบอาทิตย์อะจนรีเซ็ตชั้นใหม่แต่แรกเนี่ยผู้เล่นที่ได้ครอบครองชื่อ Master of Shadowland ไว้สุดเนี่ยก็จะได้ King of the Hill Reward ก็คือได้รางวัลเป็นเพชร 2,000 เม็ดนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้เล่น2คนที่ได้ครอบครองชื่อเท่ากันสมมติผมได้ครอบครองชื่อ2ครั้งแล้วอีกคนก็ได้ครอบครองชื่อ2ครั้งเท่ากันก็คือเป็นอันดับ1ทั้งคู่ผู้เล่นที่ได้ครอบครองชื่อเป็นคนสุดท้ายเนี่ยจะได้รางวัลนี้ไปก็คือใครได้เป็นMaster of Shadowland คนล่าสุดเนี่ยก็จะได้รางวัล 2,000 เม็ดไปวันนี้ก็จะมีเรคคอร์ดว่าเนี่ยมันจะมีบอกว่าใครเนี่ยเคยได้รับฉายานี้บ้างในนี้วันนี้ส่วนเนี่ยอันนี้ก็คือทีมป้องกันของเราถ้าเกิดเราครอบครองชื่อMaster of Shadowland เราก็จะต้องจัดทีมป้องกันแต่ว่าทีมป้องกันเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเราจัดแล้วไปแล้วรอบหนึ่งก็คือจนกว่าเราจะแพ้แล้วก็ได้มาครอบครองชื่อใหม่อีกครั้งเราก็ต้องจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลองสักตั้งก็คือค่าสู้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าครั้งละ50,000หรือว่าจะเพิ่มขึ้นเลยนะเดี๋ยวลองดูคิดหน่อยดีกว่าไปล้มทานอสอีกมาแล้วกันลองดูนะว่าจะไหวไหมวอลบูทอยู่ไหนกันนี่มาเอ้ยลืมไปมันเป็น3เวอร์ซัส3นี่หว่ามันไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันไม่ใช่แบบดีเลย์โหมดเจ๊งเลยลืมไปได้ยังไงลืมไปว่ามันเป็นแบบรัมเบิลโหมดไม่ใช่ดีเลย์โหมดก็อย่างที่เห็นก็ถ้าเฟลก็เนี่ยจะขึ้นแต้มเฟลไว้แล้วก็เสียตังค์เท่าเดิม 50,000 เนี่ยถ้าเกิดสู้ชนะนะก็จะมีขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมแพ้มันก็ไม่ขึ้นให้หรอกเดี๋ยวอัพไพ่ปะก็เหมือนใครมีอะไรทำว่างๆก็มาสู้เล่นๆสนุกสนานไปทดสอบความแข็งแกร่งของตัวละครของเราแล้วประมาณนี้ก็มานี้นะกับโหมดใหม่
King of the Hill ราชาแห่งเขาก็ไปต่อที่นี้เลยดีกว่าสงครามพันธมิตรสงครามพันธมิตรเนี่ยเขาได้เพิ่มโหมดใหม่เข้ามาก็คือExtreme Mode ซึ่ง Extreme Mode เนี่ยจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเราClear Normal Mode แล้วก็เนี่ยเขาจะบอกว่าเงื่อนไขของ Extreme Mode เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างวันนี้เนี่ยก็เงื่อนไขของ Normal Mode เนาะก็จะเป็นตัวละครประเภทผู้หญิงถึงจะลงในโหมดได้แล้ว Extreme Mode เนี่ย Extreme Mode ต้องเป็นตัวละครสายสากลสายหรือสายสีม่วงแล้วก็ต้องเป็นวายร้ายด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ได้ปรับอะไรเล็กน้อยในโหมด Normal Mode ตรงที่ตัวยักษ์น้ำแข็งเนี่ยมันจะไม่ตีลูกน้องแล้วถ้าใครที่เคยเข้าบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่ายักษ์น้ำแข็งเนี่ยมันชอบตีลูกน้องเรื่องแรกเนี่ยตีลูกน้องตายแล้วเราก็ไม่ได้แต้มเราก็ไม่ได้แต้มจากการฆ่าลูกน้องแต่ว่าเขาปรับใหม่แล้วเป็นตัวที่ตัวยักษ์น้ำแข็งตัวปีศาจยักษ์น้ำแข็งเนี่ยเรียกว่าอะไรดีวะสับหลาดน้ำแข็งแล้วกันมันไม่ตีลูกน้องแล้วแล้วถึงแม้ว่ามันจะตายก่อนเนี่ยลูกน้องก็ยังจะเกิดไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการปรับที่ดีเลยได้ไม่ต้องเสียแต้มซึ่งเขาจะบอกเลยนะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเงื่อนไขมีอะไรบ้างบอกหมดเลยเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเงื่อนไขมีอะไรบอกหมดเลยทั้ง Extreme Mode ทั้ง Normal Mode ว่าดีมากว่าจะได้เตรียมการถูกอีกอย่างหนึ่งก็คือฮีโร่ที่เราใช้ในNormal Mode เนี่ยจะไม่สามารถนำมาใช้อีกรอบหนึ่งได้ใน Extreme Mode นะก็จัดทีมมาดีๆไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะก็จบไปแล้วกับสงครามพันธมิตรเนาะกับ Shadowland ต่อไปเป็นบทค้นหาที่เขาเพิ่มมาใหม่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ Auto Search หรือว่าค้นหาตัวมัดได้โดยการที่กดติ๊กตรงนี้ Auto Search แล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากหาอันไหนของตัวละครไหนแล้วมันจะค้นหาให้เราอัตโนมัติแต่ก็เสียตังค์เท่าเดิมนะก็จะหายเอาตัวกว่าจะเจอพอครบ10ครั้งถ้าเกิดไม่เจอก็ให้กดอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับการสุ่มค่าสตาร์ทใหม่ของเกียร์ที่ครบ10ครั้งอะไรเงี้ยไม่เจอก็ต้องกดสุ่มใหม่เสียตังค์ใหม่อะไรประมาณนี้เสียเท่าเดิมเจอแล้วไม่เสียตังค์เท่าเดิมเสียตังค์เยอะกว่าเดิมก็ตัดสินใจดีตังหมดเร็วมากเมื่อกี้หมดไป 20,000 กรณีนี้หมด 60,000 อย่างเงี้ยเจ๊งมีอะไรล่ะขอเปิดโพยแป๊บเขาได้เพิ่มสกิลเทียร์2ให้กับบอสแล้วดูทีละตัวดีกว่าตัวแรกเจ๊มิดไนท์ของเราพ็อกซิม่ามิดไนท์สกิลเทียร์2อยู่ไหนวะนี่ไงมีโอกาส 30% ที่จะเจาะทะลุเอฟเฟกต์บาเรียคิวแล้วก็ป้องกันทางโจมตีทั้งหมดมีโอกาส 30% ที่จะเจาะทะลุเอฟเฟกต์พวกนี้แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ช็อตให้กับสกิลอิมแพคโอเพิ่มให้กับกิลด์1ก็คือติดช็อตด้วยถ้าเกิดเดอร์สกิลนี้เนาะแล้วก็เพิ่มสตันเอฟเฟคให้กับสกิลนี้อยู่3แล้วก็เพิ่มจำนวนของลูกศรให้กับสกิล1สกิลนี้เพิ่มช็อตเอฟเฟคแล้วก็ช็อคเอฟเฟคแล้วก็สกิลติดไฟฟ้าช็อตกับเพิ่มจำนวนลูกศรเพิ่มขึ้นด้วยตัวต่อไป Corvus Grave เขาเพิ่มอัตราการันตีหลบหลีก 25% แล้วก็เพิ่มพลังจิตทั้งหมดแล้วก็พลังป้องกันทั้งหมด 20% ให้กับลูกน้องที่เราเรียกออกมาแล้วก็เพิ่มเลือด 15%กับระยะเวลา 20% ให้กับ
ตัวละครลูกน้องที่เราเรียกออกมาแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลกับเพิ่มโบนัสดาเมจด้วยตัวต่อไปชื่ออะไรวะลิฟซูเปอร์ไจแอนท์ซูเปอร์ไจแอนท์เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดกับพลังป้องกันทั้งหมดให้กับแบ็คโบที่เราเรียกออกมา 40% แล้วก็เพิ่มเลือด 25% แล้วก็เพิ่มระยะเวลา 20% ให้กับแบ็คโบแล้วก็เพิ่มอัตราหลบหลีกการันตีหลบหลีก 25% ให้กับตัวเองตัวต่อไปแบ็คดรอปแบ็คดรอปเนี่ยเมื่อเลือดเราเหลือต่ำกว่า 60% พลังป้องกันพลังโจมตีทั้งหมดบวก 30% สปีดทั้งหมดบวก 8% แล้วก็อัตราที่ข้อบวก 35% แล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยถึงแม้จะเปลี่ยนตัวไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผลอยู่ถ้าเกิดตรงตามกับเงื่อนไขเหมือนประมาณว่าถ้าเลือดต่ำกว่า 60% เปลี่ยนตัวไปแล้วเปลี่ยนตัวกลับมาเลือดยังต่ำกว่า 60% อยู่ก็ยังมีผลอยู่ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์เลือดออกให้กับสกิล3แล้วก็สกิล4นะเหมือนในด่านที่เป็นบอสให้เราตีมากขึ้นเนาะต่อไปตานอสนี่โกงเมื่อใช้สกิล1ลบแอคทีฟบัฟก็คือบัฟที่กดใช้ออกจากศัตรูตัวบัฟสตูที่กดพวกสกิลพวกบัฟเกราะพวกบัฟโจมตีบวกโจมตีอะไรลบทิ้งเลยแล้วตัวเองยังเป็นอมตะอีก2วิด้วยจ้าโหดโคตรตัวต่อไปมาวนี่บวกสกิลดาเมจ 35% บวกโบนัสดาเมจ 25% บวกพลังโจมความเร็วทั้งหมด 15% แล้วยังบวกจำนวนของกระบาดใช่ไหมใช่ในสกิล5ด้วยว้าวไม่ธรรมดาคงไม่ต้องไปดูหรอกมั้งไม่ต้องเข้าไปดูหรอกเพราะว่าในบอสโลกก็เห็นแล้วพวกเอฟเฟกต์สกิลพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินต่อไปอะไรล่ะในโหมด Timeline Battle ได้เพิ่มการเล่นอัตโนมัติการเล่นซ้ำอัตโนมัติเข้ามาเนี่ยออโต้รีพีทเข้ามาก็คือมันจะเล่นซ้ำให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องมากดแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้นะคือมาสุ่มตัวไหนให้มามันจะเล่นให้เลยก็ถ้าสับใครที่แบบลงเพื่อให้มันผ่านเงื่อนไขไปงานไม่สนใจการแพ้ชนะก็เหมาะอย่างผมก็เปิดทิ้งไว้เข้าห้องน้ำกลับมาก็เล่นเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ก็หลักใหญ่ๆก็ประมาณนี้เนาะที่มีอัปเดตเข้ามาส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ปรับพวกบั๊กนิดหน่อยแต่ที่เห็นแล้วผมรู้สึกเซ็งมากคือมันปรับสกิลของจำชื่อไม่ได้หรอชางชิใหม่ซึ่งสกิลชางชิเนี่ยปกติแล้วสกิลบั๊กไอ้นี่เนี่ยมันจะบวก All Attackให้กับตัวเองแล้วตอนนั้นเนี่ยผมปั้นเขาไว้ใช่ไหมแล้วผมใส่เซตหินใส่เซตหินโจมตีไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่เซตหินโจมตีเนี่ยมันจะไปทับกับเอฟเฟกต์ออลแอทแทคตรงนี้ถ้าเกิดใช้สกิล3แต่พี่แกดันใจดีกลัวคนไม่มีเซตหินใส่ก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นโจมตีกายภาพให้จ้าผมเลยต้องมานั่งรีเซ็ตหาเซตหินใหม่เนาะขอบคุณก็ถือว่าดีสำหรับใครที่ยังไม่ปั้นก็ถือว่าดีเลยแหละก็จะได้ใช้เซตหินโจมตีแล้วก็ยังปรับสกิลเทียร์2ใหม่เนาะไม่สกิลเทียร์2สิปรับสกิลพาสซีฟใหม่ไหนวะสกิลพาสซีฟแล้วมันจะบล็อกแค่ถ้าเกิดไม่อัพเทียร์2อ่ะมันจะบล็อก2ครั้งมีโอกาสบล็อก2ครั้งมีโอกาสติด 30% ไม่ถูกโจมตีอ่ะ 30% ไม่มีกว่า 30% ไม่ถูกโจมตีป้อง
บล็อกการเสียบล็อกความเสียหาย2ฮิตแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่ตอนยังไม่เป็นเทียร์2นะให้มีโอกาสเกิด 30% เท่าเดิมแต่ว่าจะบล็อกการโจมตี3ครั้งแทนแต่ถ้าเกิดเป็นเทียร์2เนี่ยจะมีโอกาส 40% เมื่อสกิลเมื่อเราเป็นเทียร์2นะมีโอกาส 40% จะเป็น 70% แล้วก็จะบล็อกการโจมตีจาก2ครั้งเป็น4ครั้งอย่างนี้นะแล้วก็คูลดาวน์ลดเท่าเดิมก็คือ10วินาทีอันนี้ที่เห็นหลักๆที่ใหญ่ๆนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรก็น่าจะมีผลกับผู้เล่นอย่างมากตอนนั้นก็เป็นการแก้บั๊กสกิลอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเลยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เป็นบั๊กที่ใหญ่มากอะไรประมาณนี้ก็หมดไปแล้วกับอัปเดตเวอร์ชั่น 2.6.0 ซึ่งก็เพิ่มตัวละครมาเยอะมากปั้นกันกระจายเลยต่างตึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเติมซื้อของหมอแปลกที่ก็ต้องมาทำเควสเก็บเอาแล้วก็มาปลดล็อกพวกด่านต่างๆตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะเป็นรีวิวหมอแปลกว่าเป็นตัวที่ฮอตฮิตเลยก็ต้องปั้นอยู่แล้วเพราะมันแบบเท่เอาจริงๆหลักๆก็เท่อะไม่รู้ว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่ต้องปั้นแน่นอนก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่เข้าใจไงหรือมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าผมพูดผิดอะไรไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้ที่ด้านล่างหรือว่าถามคำถามก็ที่ด้านล่างเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปรีวิวหมอแปลกเลยแล้วกันสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย